มีคนไปพบนางสาวเอนามสมมุตินักศึกษาวัย23ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนหัวตัวท่อนล่างเปลือยกระโปรงถูกถลกขึ้นข้างตัวมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่หนึ่งเล่มมีเสื้อผ้าร่มสีแดงกับขาตกอยู่หนึ่งตัวและที่คอพบเศษผ้ากีริ้วสีเทากับผ้าห่มสีเทาถูกต่อกันรัดอยู่ที่คอมีทรัพย์สินหูนาฬิกาและเงินสดคดีนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังในช่วงพริบตาตำรวจนครบาลระดมชุดสืบสวนมือดีระดับพักการลงพื้นที่กวาดหาตัวคนร้ายจนได้สงสัยว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวเอกกับนายพลนามสมมติแฟนนุ่มเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียนก่อนจะเดินทางมาอย่างที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้เพื่อดูภาพยนตร์สองเรื่องติดกระทั่งเวลา 13:30 นทั้งสองคนเดินออกมาที่ด้านหน้าโรงภาพยนตร์เพื่อเดินทางกลับที่พักแต่ระหว่างนั้นนางสาวเอกแยกตัวไปเข้าห้องน้ำโดยไม่รู้ว่าใครกำลังจะมาถึงตัวผ่านไปนานกว่า20นาทีนายพลแฟนหนุ่มเห็นแฟนสาวหายไปผิดปกติจึงตามเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงแต่ประตูล็อกจากด้านในด้วยความเป็นห่วงจึงรีบแจ้งพนักงานโรงภาพยนตร์ผ่านประตูเข้าไปก่อนจะพบภาพร่างไร้วิญญาณของแฟนสาวนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องน้ำผลการชันสูตรศพพบว่าผู้เสียชีวิตถูกล่วงละเมิดทางเพศร่างกายมีร่องรอยถูกบีบจนปรากฏรอยนิ้วมือของฆาตกรนี่กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจสาวไปถึงตัวคนร้ายได้และอีกหนึ่งเบาะแสที่ทำให้ตำรวจแกะรอยคนร้ายได้คือคำให้การของนายพลที่สังเกตเห็นฆาตกรเป็นชายสูง150 ซม.อายุ30ปีไว้หนวดหลังครอบผมหยิกคอยจ้องมองแฟนสาวและตนเองแทบไม่ละสายตาระหว่างที่ภาพยนตร์กำลังฉายสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานโรงภาพยนตร์ที่ระบุว่าเห็นชายพิการมีเนื้องอกที่หน้าอกและขาพิการท่าทางในกระเพงมาชมภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้งและมักมีพฤติกรรมยืนหน้าห้องน้ำชายที่ติดอยู่กับห้องน้ำหญิงนอกจากนี้ยังมีพยานเป็นสาวคนหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนนางสาวเอจนจำฆาตกรรายนี้ได้เป็นอย่างดีบอกแสทั้งหมดทำให้ตำรวจเร่งตามหาตัวคนร้ายที่มีรูปประพันธ์สันฐานดังกล่าวผ่านไป3วันหลังจากเกิดเหตุก็สามารถจับกุมตัวนายเล็กสุเทพหรือไอ้เป๊ะอกไก่ฆาตกรเลือดเย็นรายนี้ได้เป๊ะอกไก่สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนก็จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางการคุ้มกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นสร้างความโกรธแค้นให้กับญาติและชาวบ้านเป็นจำนวนมากระหว่างทำแผนมีเสียงโหร้องให้เจ้าที่ประหารชีวิตเป๋อกไก่ดังออกมาจากในมุมการทำแผนเริ่มต้นตั้งแต่การซื้อตั๋วหนังก่อนจะเข้าไปนั่งด้านในเมื่อถึงเวลาฉายภาพยนตร์เป๋อกไก่จึงเปลี่ยนที่นั่งมานั่งอยู่ที่ด้านหน้านางสาวเอกเพื่อจ้องมองดูและสังเกตการจนนายคนแฟนหนุ่มนางสาวเอกจำได้จากนั้นเป๋อกไก่ไปดักรอนางสาวเอกที่หน้าห้องน้ำรอจนกว่าผู้เสียชีวิตเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จและเดินออกไปข้างนอกเรื่องตกโอกาสไปอกไก่จึงชักมีดที่ซื้อมาจากปากทางเข้าโรงภาพยนตร์ยี่และบังคับให้นางสาวเอกกลับเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งหวังข่มขืนแต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมจึงลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยมต่อมาปี2526ศาลมีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตไปอกไก่แม้ว่าจะสำเร็จยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหวังจะชนะโทษแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากเขาเคยกระทำความผิดมาแล้วอีกครั้งจึงไม่มีเหตุให้ลดโทษถูกคุมตัวเข้าใต้ถุนศาลอาญาในสภาพหน้าซีดเพื่อส่งตัวเข้าแดนประหารปิดตำนานเป๋อกไก่คุณผู้ชมช่วงหน้าน่าจะเป็นข่าวที่หลายคนรอคอยอยู่นะหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าความคืบหน้าคดีผู้เห่ามีไหมวันนี้เนี่ยศาลมีการเหมือนกับนัดสอบปากคำคนที่อยู่ในหมายจับทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณชูวิทย์เองนี่ไปติดตามที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เลยนะคุณชูวิทย์ถึงขั้นลั่นวาจาเลยว่าคดีนี้จะเป็นการขอประกันพยานผู้เห่าด้วยเพราะตัวก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะเดี๋ยวจะนำมาทำตู้เห่าตู้ใหญ่โดนลบห้องแม่ตัวเจ็บแผลที่ใบเจ็บกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมั่งมีทุกเมนูถึงอร่อยใครทำก็กินดีมั่งมีเมนูซุปคนกับขนมดอกสมุนโจปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดกระเพาะปวดลดไข้ทาราเซตามอล500 มิลลิกรัมซาร่า
ขอใช้ยาดูความคืบหน้าคดีของนายตู้ห่าวกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันนัดสอบคำให้การคุณชูวิทย์ก็เลยไปติดตามสถานการณ์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณชูวิทย์ก็เป็นคนออกมาเปิดเผยแล้วเนาะแฉกันมาตั้งปีที่แล้วนะคะเรื่องเบื้องหลังของนายชัยนัทกรชัยนันท์หรือว่าตู้ห่าวทุนจีนสีเทาซึ่งตอนนี้เนี่ยศาลก็มีการนัดสอบคำให้การเพราะว่าอัยการส่งฟ้องไปแล้ว9ข้อหาหนักจำเลยกว่า20คนนะคะบรรยากาศที่ศาลเนี่ยก็มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑ์ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรมาควบคุมดูแลสถานการณ์นะคะคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าจำเลยทุกคนจะปฏิเสธสู้คดีเพราะถูกดำเนินคดีแบบรับโทษสูงรวม9ข้อหาและจำเลยแต่ละคนก็มีเงินมีเครือข่ายรู้จักเป็นใหญ่คนโตการเมื่อวานนี้ค่ะคุณชูวิทย์ได้มีการไปแจ้งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่ามีพยานสำคัญ2คนถูกข่มขู่ให้ถอนตัวจากการเป็นพยานมีบุคคลต้องสงสัย 3-4 คนขับรถมาวนเวียนบริเวณหน้าบ้านของพยานและมีการส่งข้อความมาข่มขู่ด้วยซึ่งผบ.ตร.ก็สั่งการให้นำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบโดยด่วนและใช้มาตรการคุ้มครองพยานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอให้พนักงานสอบสวนถอนประกันของพันตำรวจเอกหญิงวรรณารีกรชัยนันท์ภรรยาของนายตู้ห่าวด้วยเพราะคุณชูบอกว่าเครือข่ายนี้อิทธิพลเยอะจริงๆคุณดูแล้วกันว่าที่ผ่านมาเขามีอิทธิพลไหมคุณดูเอาในอดีตก็แล้วกันตั้งแต่ที่ผมพูดมาตั้งแต่คลิปตั้งแต่เรื่องหลักฐานพยานหลักฐานตั้งแต่การทำงานของเจ้าหน้าที่คุณดูแล้วกันว่ามันอาจจะสับเปล่าบกพร่องโดยสุจริตใจหรือบกพร่องว่าโดยตั้งใจก็แล้วแต่คุณดูแล้วกันว่ามันมีอิทธิพลในคดีนี้แน่นอนทีนี้หลังจากที่ออกมาจากศาลนะคะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะจำเลยเยอะทนายความก็เยอะตามอะค่ะมีลาบแปลภาษาอีกมีญาติจำเลยอีกนะคะผู้พิพากษาก็เลยไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีคุณชูวิทย์ถือเป็นพยานในคดีก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปติดตามการสอบคำให้การของจำเลยในวันนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่วันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าก็เห็นจำเลยมากันครบแต่ไม่ได้พูดคุยกับใครนะคะมีบางคนเหมือนกันที่มองว่าคุณชูวิทย์ด้วยสายตาเครียดแค้นถามว่ากังวลไหมก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลของใครค่ะที่ต้องต่อสู้กับความถูกต้องเพื่อไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายในแผ่นดินไทยและจะเป็นคดีที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคดีที่มีผู้ต้องหาแม้จะเป็นคนดีถ้ามากระทำความผิดในไทยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะคดีนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าบทบัญญัติกฎหมายของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และก็ใช้กับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยจะเป็นคนจีนจะเป็นคนสัญชาติ